สวัสดีครับอันนี้จะเป็นวิดีโออีกคลิปอีกชุดหนึ่งนะครับที่จะเป็นซีรีส์เหมือนกันนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับ randomized algorithm แล้วก็ทฤษฎีความน่าจะเป็นนะครับแบบ discrete นะครับเนื่องจากอัลกอริทึมที่เราใช้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็น randomized algorithm นั้นก็เราก็จำเป็นต้องรู้เทคนิคพื้นฐานพอสมควรนะครับก็นั้นก็นี่ก็เป็นวิดีโออีกชุดหนึ่งนะครับที่เราพยายามจะลองดูว่าจะไปกันได้แค่ไหนนะครับสำหรับอันนี้เนื่องจากเป็นตอนที่1ครับตอนที่1นะครับเราก็ยังไม่พิสูจน์อะไรมากแต่ว่าเราจะแนะนำของอย่างนึงครับที่เราจะใช้บ่อยๆนะครับอันนี้ก็คือ balls and beans experiment นะครับอันนี้คือเป็นยังไงนะครับก็อันนี้จะเป็นการทดลองที่เราจะใช้ในการพิสูจน์หลายๆอย่างเลยนะครับเวลาเราทำตัว randomized algorithm นะครับค่อนข้าง general มากทำอะไรได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวเพราะนั้นวันนี้เราจะขึ้นด้วยตัวอย่างอันนี้ก่อนนะครับพิสูจน์อะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะไปพูดกันตอนถัดๆไปนะครับตัว balls and beans experiment นี่เป็นยังไงนะครับเอาเวอร์ชันที่มันbasic ก่อนละกันนะครับก็คือเรามีลูกบอล นะครับ n ลูกนะครับแล้วก็มีถังนะครับ n ถังเริ่มต้นถังเปล่านะครับลูกบอล n ลูกนะครับเราก็ทำอะไรครับอันนี้คือนี่คือ setting ทีนี้กระบวนการสุ่มของเรานะครับเป็นยังไงก็คือเราก็โยนบอลลงถังนะครับแบบสุ่มนะครับนี้หลายคนอาจจะบอกมันไม่ค่อยสุ่มเพราะมันโยนแล้วมันลงถังตลอดแต่ว่าเอาเป็นว่ามีบอล1ลูกนะครับบอลแต่ละลูกเนี่ยจะโดนโยนลงไปในถัง1ถังพอดีเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าถังที่มันลงไปเนี่ยก็จะลงไปแบบสุ่มๆนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองดูเมื่อกี้ถังพวกนี้มีบอลอยู่แล้วนะครับเนื่องจากเราถือว่าเราเล่นเสร็จแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราขออนุญาตเล่นใหม่ให้ดู1รอบนะครับงั้นขออนุญาตลบที่เล่นไว้แล้วนะครับงั้นเราลองมาทดลองกระบวนการสุ่มกันครับก่อนที่เดี๋ยวเราจะจบโดยการนิยามอะไรต่างๆนะครับโอเคนะฮะก็อาจโยนมีลัดนี้มีกี่ถัง1 2 3 4 5 6 7 8ถังนะครับ n เท่ากับ8นะครับ n เท่ากับ8แล้วก็โยนบอลไป n 8ลูกครับโยนดูครับปึ๊บนะครับลงไป1ลูก2ลูก3ลูก4ลูก5ลูก6ลูก7ลูกนะครับแล้วก็8ลูกอ่ะสมมติโยนไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือจบแล้วครับกระบวนการเป็นแบบนี้นะครับนี่บอลเซนบินที่เราสนใจเนี่ยเราสนใจอะไรบ้างนะครับผลลัพธ์นะครับสังเกตว่าเราทำไปเรื่อยๆเราจะได้ผลลัพธ์ออกมานะครับเราทดลองกี่ครั้งเนี่ยเนื่องจากมันเป็นกระบวนการสุ่มผลลัพธ์มันอาจจะไม่เหมือนกันทุกครั้งนะครับแต่เราต้องการจะสรุปอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับภาพรวมของผลลัพธ์พวกนี้หรือเราต้องการจะพูดเกี่ยวกับความน่าจะเป็นว่าผลลัพธ์ต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับโดยไม่ได้พูดถึงผลลัพธ์อันใดอันหนึ่งนะครับอันใดอันหนึ่งเลยครับทีนี้เราพูดถึงอะไรเกี่ยวกับผลลัพธ์ได้บ้างนะครับจริงๆก็พูดได้หลายอย่างครับก่อนที่เราจะไปดูว่าเราจะพูดอะไรเกี่ยวกับผลลัพธ์เนี่ยขอยกตัวอย่างว่าบอลเซนบินเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อื่นๆที่เราน่าจะพบเจอในมุมมองของคอมพิวเตอร์ไซด์ได้อย่างไรบ้างนะครับตัวบอลเซนบินเนี่ยถ้าเรามองมุมที่ง่ายสุดก็คือเรามีเนื่องจากยุคนี้ใครก็ทำเว็บใช่ไหมครับเราก็มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ n ตัวนะครับแล้วก็มีรีเควสต์ n ชุดนะครับ n คำสั่งนี้โดยมากเราก็ต้องพยายามทำโหลดบาลานซิ่งระหว่างเซิร์ฟเวอร์เพราะนั้นเวลา request เข้ามาเราก็จะเลือกเซิร์ฟเวอร์ให้ request เข้าไปทำงานนะครับถ้าเราต้องการจะทำโหลดบาลานซ์แบบดีก็คือเราต้องเป็นไงครับเราก็ต้องดูว่าเซิร์ฟไหนว่างนะครับแล้วก็โยนงานไปทีนี้นั่นก็คือเราพูดถึงเราก็ทำโหลดบาลานซ์โหลดบาลานซิ่งครับถ้าแบบทำแบบดีก็คือต้องอะไรนะครับต้องมี feedback ระหว่างตัวทำการแบ่งงานนะกับตัวเครื่องซึ่งแน่นอนครับก็คืองานลูกบอลมานะครับ
จะไปลงเครื่องไหนเราก็ต้องมาดูว่าโอเคเครื่องไหนว่างนะครับแล้วเราก็จัดงานไปลงแต่ว่าการต้องมีฟีดแบ็กเนี่ยมันทำให้มันก็ไม่แน่มันสร้างความลำบากให้กับเรานั่นอีกวิธีนึงคือเราก็สุ่มครับนี่สุ่มเนี่ยสังเกตจากที่เราเล่นเมื่อกี้นะครับถ้ามีเซิร์ฟเวอร์เราเตรียมเซิร์ฟเวอร์ไว้100ตัวมีรีเควสเข้ามาพร้อมกัน100อันเนี่ยแล้วเราสุ่มไปเลยเนี่ยมันก็มีผลเกิดขึ้นหลายอย่างคือบางเครื่องนะครับขอวงๆแล้วกันบางเครื่องเนี่ยได้โหลดสูงนะครับโหลดสูงนะครับเราอาจจะสนใจดูว่าเครื่องที่เนี่ยถ้ามีรีเควสเอ็นตัวคือเครื่องเอ็นตัวรีเควสเอ็นชุดเนี่ยเครื่องที่โหลดสูงเท่าไหร่ที่สุดเนี่ยเท่าไหร่มันจะแบบไม่เกินเท่าไหร่เราต้องเตรียมเครื่องที่แรงๆไว้เผื่อไว้เท่าไหร่นะครับอย่างที่สองที่เราอาจจะดูได้ก็คืออะไรครับคือเนี่ยครับเครื่องที่ไม่มีโหลดเลยเนี่ยก็มีอยู่นะครับถามว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันจะมีสักกี่เครื่องคือเราไม่อยากจะเตรียมเครื่องไว้เปล่าๆใช่ไหมครับคือเตรียมไว้เปล่าๆมันก็ไม่ค่อยคุ้มนะก็ว่างงานเนี่ยพวกนี้คือไอเดิลว่างงานนะครับถามว่าจะมีสักกี่อันอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราสนใจนะครับก็คือนะครับเดี๋ยวเราจะรันซิมูเลชันให้ดูเลยนะครับก็คือที่เราสนใจวันนี้เนี่ยก็คือตัวสีน้ำเงินเนี่ยครับก็คือว่านะครับเรามีก็คือจำนวน empty bin เองจำนวนของ empty bin ก็คือถังว่างมีกี่ถังนะครับมีถังว่างกี่ถังทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามีถังว่างกี่ถังสังเกตว่าถ้าเราตั้งตัวกระบวนการสุ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะไปรู้ว่ามีถังกี่ถังเนี่ยเราต้องนิยามกระบวนการสุ่มให้ชัดเจนก่อนนะครับแล้วถ้าเรานิยามชัดเจนแล้วเนี่ยเราอาจจะไปรันตัวซิมูเลชันได้ก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยผมไปเขียนโปรแกรมไว้แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมที่ผมเขียนกันดูนะครับก็คงไม่ได้เอาโปรแกรมให้ดูนะครับแต่ว่าให้ดูผลลัพธ์ก่อนละกันนะครับขอดูตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้เป็นโปรแกรม Python นะครับเราจะระบุจำนวนถังจำนวนบอลนะครับจำนวนถังแล้วก็จำนวนรอบที่เราจะรันสมมุติว่ารัน1รอบนะครับมันจะพิมพ์จำนวนถังว่างออกมานะครับสมมุติใช้บอล10บอลถัง10ถังนะครับสังเกตว่าเรารันไปเหอะครับผลลัพธ์มันก็จะไม่ค่อยตรงกันนะครับก็ขออนุญาตฟอนต์ใหญ่นิดนึงแล้วกันนะครับโอเคใหญ่มากเลยนะครับเยี่ยมเรารันหลายๆครั้งเนี่ยผลลัพธ์มันก็ไม่จำเป็นต้องตรงกันนะครับโอ้โทษครับเลื่อนจนผลลัพธ์หายไปเลยนะครับสักครู่โอเคนะฮะอย่างนี้ครับรัน10 1รอบเนี่ยก็ได้ผลลัพธ์แตกต่างกันไป3บ้าง5บ้างอย่างนี้นะครับทำไงดีครับถ้าเรารันเพราะฉะนั้นรัน1ครั้งเนี่ยบางทีเราพูดอะไรได้ไม่ค่อยได้มากครับว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าถ้าเรารันสักจำนวนครั้งรอบสักนิดนึงนะครับผมพิมพ์100ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ยดูครับเลข100มันตกจอนะครับแต่ถือว่าคิดว่าคงพอเห็นภาพนะครับสังเกตว่าค่าที่ได้มันเริ่มมีความใกล้เคียงครับถึงแม้จะไม่เท่ากันเป๊ะก็เหอะ 3.67 3.3 ก็คือ3กว่าๆนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดเราเพิ่มจำนวนถังจำนวนบอลดูครับเนื่องจาก10นี่ก็ดูจะดูน้อยเป็นร้อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็รัน1ครั้งเหมือนเดิมครับรัน1ครั้งสังเกตว่าค่าที่ได้ก็ไม่ค่อยจะเท่ากันนะครับแต่ถ้าเรารันสัก100ครั้งแล้วค่าเฉลี่ยมาดูเนี่ยค่าเฉลี่ยนี่มันก็ดูมีความใกล้เคียงกันอยู่นะครับ 3.6 กว่าๆเดี๋ยวลองดูถ้าเรามีสักบอล 1,000 ลูกถัง 1,000 ถังครับรัน100ครั้งนะครับ 3.67 3.67 3.69สังเกตว่าถ้าเราต้องการจะทำนายอะไรสักอย่างเนี่ยทำนายถ้ารัน1ครั้งนะครับเราอาจจะทำนายอะไรไม่ค่อยได้แต่ถ้าเกิดเรารันหลายๆครั้งเนี่ยมันก็มีความอันนี้ผมแอบรันละพันครั้งครับมันก็มีความคงเส้นคงวางมันอยู่นะครับ 3.67 กว่าๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วการที่เราได้ 3.67 เนี่ยกว่าๆนี่ครับมันไม่ใช่ความบังเอิญนะครับมันก็มีความบังเอิญอยู่แต่ว่าที่มันกระดุกกระดิกเนี่ยครับแต่ว่ามันก็เนี่ยครับค่อนข้างคงเส้นคงวาเลยทีเดียวนะครับงั้นสิ่งเราจะพยายามวิเคราะห์เนี่ยครับ
ของกระบวนการสุ่มก็คือว่าไม่ใช่ผลลัพธ์เป๊ะๆของการทำงานสุ่ม1ครั้งนะครับแต่ว่าจะเป็นค่าที่เราพยายามจะพูดถึงค่าของมันโดยรวมนะครับทีนี้เราอาจจะพูดถึงค่าโดยรวมเนี่ยตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวเรานิยามต่อไปมันคือสิ่งที่เรียกว่า expectation นะครับพอเรารู้ expectation แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้รับประกันว่าผลลัพธ์มันจะนี่ผมทดลอง1ครั้งนะครับมันจะตรงกับ expectation เป๊ะๆใช่ไหมฮะแต่ว่ามันก็มีความใกล้กันอยู่นะครับไอ้การใกล้กับ expectation เนี่ยก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราก็มักจะนิยมใช้นะครับตัวนี้นะครับโอเคนะฮะงั้นก็อันนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะพยายามพูดถึงนะครับนั้นเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปพูดถึงวิธีการวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยขอผมนิยามศัพท์พื้นฐานก่อนเราจะได้พูดแล้วตรงกันนะครับแต่วันนี้เรายังคงยังจะไม่ได้พิสูจน์อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะครับเขียนครับเราก็ขอกลับมานะครับเวลาพูดถึง Balls and Bean Experiment เนี่ยนะครับเราพูดถึงเราจะแบบเราจะใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นอะไรเนี่ยครับมาใช้วิเคราะห์ตัว randomized algorithm เนี่ยสิ่งที่เราต้องมีก็คือเราต้องชัดเจนว่าเรากำลังจะพูดถึงอะไรนะการทดลองอะไรนะครับงั้นก็ขอนิยามให้ชัดเจนกันนิดนึงนะครับนะเราจะพูดถึงตัวกระบวนการสุ่มได้เนี่ยเราต้องมีในภาพรวมก่อนครับเราต้องนิยามตัว experiment ให้ชัดเจนนะคือต้องมีกระบวนการสุ่มที่ชัดเจนนะครับพอเรารันกระบวนการสุ่มเสร็จปั๊บนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือผลลัพธ์หรือ outcome นะครับหรือผลลัพธ์นะครับคือเราต้องนิยามตัวนี้ให้ชัดเจนรันแล้ว1ครั้งได้ผลลัพธ์มา1อันนะครับจากผลลัพธ์ตัวนี้นะครับถ้าเรารันแล้วเห็นผลลัพธ์ก็คือไม่เหลือกระบวนการสุ่มเลยนะครับแต่ถ้าเรายังไม่รันมีแต่กระบวนการสุ่มแล้วเราอยากพูดถึงผลลัพธ์ก็อาจจะพูดถึงได้นะครับนี่เป็นต้นนะครับทีนี้ experiment เนี่ยให้ผลลัพธ์ออกมาเรารัน experiment หลายๆรอบเนี่ยก็อาจจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันผลลัพธ์ที่เรามองเนี่ยนะครับมันก็จะบางทีมันขึ้นอยู่ว่า experiment เดียวกันเราพิจารณาผลลัพธ์แบบไหนครับเช่นหลายๆคนเวลาเรียนเลขอาจจะมีว่ายังพอจำได้ว่าเราถามว่าทำโยนลูกบอลใส่ถังทำได้กี่แบบอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ต้องบอกลูกบอลเนี่ยมันเหมือนกันหรือมันไม่เหมือนกันนี่ครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันก็อาจจะแตกต่างกันไปตามค่าที่เรา observe นะครับก็คือมี experiment แล้วเราก็ observe เราถึงจะเห็นผลลัพธ์ออกมาประมาณนี้นะครับนี่เรามีศัพท์ที่ต้องนิยาม 2-3 คำนะครับซึ่งเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาพูดอย่างเป็นทางการนะครับอันแรกก็คือตัว random experiment นะครับกระบวนการสุ่มการทดลองแบบสุ่มนะครับพอเราได้ผลลัพธ์ออกมานะครับเราจะมีเซตนะครับเราเรียกว่า sample spacesample space หรือเขียนแทนด้วยตัวโอเมก้าใหญ่นะครับก็คือเป็นเซตของผลลัพธ์ทั้งหมดนะครับผลลัพธ์โดยมากเราก็จะเขียนแทนด้วยตัวโอเมก้าเล็กนะครับนี่โอเมก้าใหญ่เป็นเซตของผลลัพธ์ทั้งหมดนะครับนี่จาก sample space นะครับโอเมก้าใหญ่ก็มีผลลัพธ์เป็นจุดๆแบบนี้นะครับเราก็สามารถเดี๋ยวเราจะถ้าเรานิยาม random experiment ชัดเจนเนี่ยเราก็จะสามารถนิยามความน่าจะเป็นที่เราจะได้รับผลลัพธ์อันใดอันหนึ่งออกมาได้นะครับซึ่งนิยามตรงนี้มันเราจะนิยามแบบเชิงaxiom นิดนึงซึ่งเดี๋ยวคราวหน้าเราคงจะพูดถึงนะครับเราจะพูดถึงความน่าจะเป็นสมมติว่านี่เป็นผลลัพธ์โอเมก้านะครับเราจะพูดถึงความน่าจะเป็นที่เราจะได้ตัวโอเมก้าออกมาได้นะครับของโอเมก้าแล้วกันนะแล้วก็แต่หลายครั้งเราไม่ต้องการได้ความผลลัพธ์ความได้เป็นผลลัพธ์อันใดอันหนึ่งเราอยากจะได้ความได้เป็นของผลลัพธ์บางกลุ่มที่เราสนใจนะครับเช่นนะครับถ้าเรานึกถึงบอลสันบินเราอยากได้ความน่าจะเป็นที่ว่าไม่มีถังว่างเลยเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้ก็จะเป็นเซตของว่าเรามีเซต A นะครับที่เป็นซับเซตของ sample space นะครับเราก็จะอยากจะพูดถึงความน่าจะเป็นที่เราจะได้เซต A แบบนี้เป็นต้นกันนะครับตัวเซต A เนี่ยเราจะเรียกว่านะครับ event นะครับหรือเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ก็คือ subset ของ sample space นี่นะนั้นโดยนิยามก็คือเหตุการณ์เนี่ยเป็น subset ของ sample space
นะครับถ้าเรานิยามความน่าจะเป็นของแต่ละ outcome ได้เราก็จะนิยามความน่าจะเป็นของ event ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเท่ากับผลรวมความน่าจะเป็นของ outcome ทั้งหมดที่อยู่ใน event อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้วันนี้เราก็เกริ่นไว้แบบนี้ก่อนนะครับขอยกตัวอย่างที่ยังไม่เป็น balls and bins แล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้พูดถึงค่าตรงนี้แต่ว่าเรายังคงยังไม่นิยามอย่างเป็นทางการมากนักนะครับเราจะยกตัวอย่างให้เห็นจากตัว random experiment ง่ายๆอันนี้ครับเราก็มีเซตอยู่ครับของเลข1ถึง5แล้วกันนะครับตัว random experiment ของเราก็คือของเราก็คือขอนิยามครับก็คือหยิบเลขอันนี้เป็นเซต x แล้วกันนะครับจากเซต x นะเพราะนั้นถ้าอันนี้ตัว sample space นะครับ sample space ของเราก็คือเซต x นั่นเองนะครับ sample space omega เท่ากับ x นะครับเท่ากับ x outcome อันหนึ่งสมมติว่าผมหยิบทดลอง1ครั้งได้เลข2มานะครับสมมตินี้ครับ2ก็เป็น outcome เป็นต้นนะครับทีนี้หยิบเลขอย่างเดียวเนี่ยเราการนิยามน้องเซอร์เมนว่าหยิบเลขจากเซต x อย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไม่ชัดเจนว่าเราหยิบแบบไหนนะครับเราหยิบแบบสุ่มที่ว่าแบบสุ่มแบบยูนิฟอร์มนะครับยูนิฟอร์มก็คือเท่าเทียมกันหมดก็คือทุกๆเลขมีโอกาสจะถูกหยิบขึ้นมาเท่ากันหมดนะครับเพราะนั้นความน่าจะเป็นที่เราจะได้ผมขอใช้เป็นเซตแล้วกันความน่าจะเป็นที่ได้1เนี่ยนะครับเนื่องจากมันยูนิฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่เราจะได้อะไรครับหยิบได้2เท่ากับไปเรื่อยๆจนถึงความน่าจะเป็นที่เราหยิบได้5นะครับถ้าเราจะนิยามว่าความน่าจะเป็นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องนิยามต่อไปแต่ว่าถ้าเราดูแบบนี้ก็คือทุกตัวมีความน่าจะเป็นเท่ากันหมดเราก็จะได้ว่าความน่าจะเป็นที่เราจะหยิบได้ตัวเลขใดๆนะครับ i ใดๆนี่เท่ากับ1ส่วน5เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราต้องนิยามตัวแอ็กเซียมนิดนึงนะครับแต่วันนี้ขอสรุปแบบนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมถามว่าความน่าจะเป็นที่เราจะได้เลขคีย์ล่ะครับเป็นเท่าไหร่อันนี้สังเกตว่าเรานิยามซับเซตของ sample space เราสนใจ1 3แล้วก็5เป็นต้นอันนี้สมมุติเป็นเซต A นะครับเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่จะได้เลขคีย์ก็คือความน่าจะเป็นของ event A นั่นเองนะครับอันนี้ก็เท่ากับ1 2 3ก็คือ3ส่วน5เป็นต้นทำไมได้3ส่วน5ครับก็คือเราเอาป๊อปที่ได้1มาบวกกับป๊อปที่ได้3บวกป๊อปที่เอาคำจะเป็น5มารวมกันนี่ครับโอเคนะฮะอันนี้คิดว่าคงเป็นวอร์มอัพสั้นๆนะครับของคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมานิยามอะไรเพิ่มเติมแล้วเราจะลองมาวิเคราะห์ตัว balls and bins กันแบบเป็นเรื่องเป็นราวกันอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นคลิปแนะนำซีรีส์อันใหม่ละกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็คงไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ